ครับก็ต้องเรียนครับว่าในสถานการณ์ตอนที่มีโควิดใหม่ๆนะครับก็เนื่องจากโควิดเป็นเชื้อไวรัสนะครับก็ยังไม่มียาและเป็นมีการระบาดเยอะมีผู้ป่วยเยอะนะครับก็มีการเอาหลักการว่าเอ๊ะเป็นเชื้อไวรัสน่าจะเอายาที่มีการยับยั้งเชื้อไวรัสเขาก็เลยอันหนึ่งก็คือยาสำหรับ HIV นะครับซึ่งเป็น HIV เป็นเชื้อไวรัสตัวตระกูลหนึ่งแต่ต้องบอกครับว่า HIV กับโควิดเนี่ยโคโรนาไวรัสเนี่ยมันคนละจริงๆแล้วถือว่าเป็นไวรัสคนละตระกูลกันนะครับเอามาใช้ช่วงแรกๆดูเหมือนว่าคิดว่าจะได้ผลนะครับแต่ต้องรู้ครับว่าโรคโควิดเนี่ยส่วนหนึ่งมันหายเองเพราะการที่เราให้ยาไปใหม่ๆบางคนหายบางคนดีเนี่ยปรากฏว่าเขาหลังจากมีการใช้กันหลายๆรายแล้วก็เทียบกันระหว่างคนใช้กับคนไม่ใช้ปรากฏว่าอัตราการเสียชีวิตอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ต่างกันบางอันกับการให้ยาต้านไวรัสเอสเนี่ยกับทำให้คนไข้แย่ลงเหตุผลก็เพราะว่ายาต้านไวรัสเนี่ยก็มีผลข้างเคียงบางอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนนะมีผลต่อตับต่อไตก็เป็นที่มาเพราะคนก็อาจจะเอาข่าวตรงนั้นมาว่าไอ้อย่างนี้เอามาใช้รักษาใช้ป้องกันอะไรยังมีคนพยายามจะไปใช้อยู่แต่ว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกหรือว่าทุกที่รวมทั้งประเทศไทยเราเลิกใช้อยู่ในตำรับในการรักษาแล้วครับอย่างที่บอกครับยาตัวนี้เนี่ยยาต้านไวรัสมีผลข้างเคียงค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงแล้วแม้แต่คนที่เป็น HIV ใหม่ๆนี่ก็กินใหม่ๆนี่โหต้องอธิบายกันยาวเลยครับว่ามันอาจจะคลื่นไส้อาเจียนต้องปรับเวลาทานยาเวลาพักเวลานอนนะครับจะได้ให้คุ้นเคยเสร็จแล้วในเวลาคนที่ต้องรักษาจริงหรือว่าให้ยาอย่างนี้นานๆเนี่ยเราต้องมีการเจาะการทำงานของตับของไตนะครับว่าถ้ารับได้ไหมคนไข้รับยาอย่างนี้ได้ไหมนะครับเพราะถ้าเราอยู่ดีเราไปป้องกันหมายว่าเราต้องทานยากันทุกวันนะครับเราก็จะเสี่ยงเจาะยามากกว่าการป้องกันด้วยวิธีอื่นจะคุ้มค่ากว่าเพราะฉะนั้นคำแนะนำในการป้องกันสำหรับโควิดเนี่ยก็หลายที่ก็เหมือนกันก็คือว่าไม่ได้แนะนำด้วยการกินยาไปป้องกันแต่ให้การป้องกันด้วยการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ครับเราแบ่งประเภทยานะครับเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งเราหาซื้อได้ตามร้านของชำทั่วไปอีกพวกนึงเป็นเรียกว่ายาอันตรายนะครับอันนี้เราอาจจะขายได้ในร้านขายยาในหาซื้อได้ในโรงพยาบาลแต่ยา HIV เนี่ยเป็นยาที่ขึ้นมากว่านั้นอีกเราเรียกว่ายาควบคุมพิเศษควบคุมพิเศษแล้วก็คือว่าต้องขายในสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับต้องสถานพยาบาลหมายความว่าขายในร้านยายังไม่ได้เลยครับร้านยาไหนขายเนี่ยก็ยังมีความผิดต้องอยู่ในโรงพยาบาลอย่างที่ผมบอกครับว่าให้ยาตัวนี้แล้วมันต้องมีการติดตามเรื่องตับเรื่องไตซึ่งมันไม่สามารถคุยกันกับคนไข้ได้อย่างเดียวนะครับเรื่องนี้มั่วนะครับคุณหมอยืนยันว่ายาเพล็บนั้นไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันหรือสรรพคุณในการรักษาโควิด -19 ได้นะครับนอกจากนั้นอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้และจริงๆยาเพล็บไม่ใช่ยาที่คุณผู้ชมจะสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเป็นยาที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะจะต้องจำหน่ายโดยสถานพยาบาลที่กำหนดเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าพบเห็นการจำหน่ายนอกสถานพยาบาลมีความผิดตามกฎหมายครับเนี่ยที่บอกนะครับยาทุกชนิดนั้นก็มีผลกับร่างกายนะครับแล้วก็แน่นอนก่อนจะรับประทานยาอะไรโดยเฉพาะยาพวกต้านไวรัสนั้นก็ต้องเช็คค่าตับค่าไตด้วยเพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมและวันหนึ่งนะครับถ้าเรากินยาโดยไม่จำเป็นนะฮะอาจจะเกิดการดื้อยาได้ในอนาคตนะครับ